คุณผู้ชมหลายคนนะตอนนี้อาจจะแบบกำลังอยู่ในช่วงของการเดินทางเพราะพรุ่งนี้คือวันทำงานเนี่ยจนจบปีใหม่ยังไม่เข้าใจเลิกประกาศวันหยุดปีนี้ทุกครั้งทุกปีวันที่2 1-2คือมันต้องคู่กันนะถูกมันต้องหยุดนะแต่ปรากฏพรุ่งนี้คือวันทำงานนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพการจราจรกันหน่อยคุณผู้ชมครับว่านะตอนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะที่หมอชิดนะครับติดตามการรายงานสดจากคุณเกตมณีแก้วผลึกเลยครับครับเชิญครับบรรยากาศที่อาคารหมอชิดนะคะต้องบอกว่าประชาชนทยอยเดินทางมากลับมาทำงานแล้วนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ค่ะต้องทำงานกันแล้วค่ะหลายคนเนี่ยหอบสัมภาระแล้วก็รวมไปถึงของกินนะคะที่ทางครอบครัวนั้นส่งมาให้ด้วยแล้วก็วันนี้เขาสามารถกลับไปชาร์จพลังแล้วกลับมาทำงานที่กรุงเทพแต่หลายคนก็บ่นอุบเลยค่ะว่าช่วงวันหยุดเนี่ยมันน้อยเกินไปหรือเปล่าค่ะบรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิดนะคะประชาชนทยอยเดินทางกลับมาทำงานค่ะหลังจากหมดช่วงเทศกาลหยุดปีใหม่นะคะโดยรถที่เข้ามาเยอะๆเนี่ยก็จะมาช่วงประมาณเช้ามืดของวันนี้นะคะซึ่งบริษัทบขส.ก็ได้มีการเตรียมแผนอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางเข้ามาของประชาชนในช่วงวันที่1-3มกราคม2567ซึ่งคาดว่าจะมีการทยอยเดินทางกลับบ้านหลังจากฉลองเทศกาลปีใหม่เฉลี่ยแล้ววันละ 60,000 คนค่ะใช้รถโดยสารประมาณ 3,800 เที่ยวค่ะพร้อมกำชับนะคะในสถานีให้เดินรถทั่วประเทศดูแลเรื่องของความปลอดภัยตรวจความพร้อมของรถโดยสารค่ะแล้วก็พนักงานรถบขส.รถร่วมด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะบขส.ยังร่วมกับรฟม.แล้วก็ขสมก.จัดการเดินรถเชื่อมต่อภายใต้โครงการควิกวินการคมนาคมแบบไร้รอยต่อค่ะโดยจะอำนวยความสะดวกนะคะครั้งนี้เขาจะไปส่งประชาชนที่สถานีกลางบางซื่อนะคะเพื่อที่จะเชื่อมต่อรถไฟฟ้าแล้วก็รถไฟค่ะส่งผู้โดยสารที่สถานีขนส่งหมอชิดนะคะเพื่อที่จะเดินทางเชื่อมต่อไปรถเมย์ของบขของขสมกจำนวน12เส้นทางหรือใช้รถแท็กซี่ค่ะซึ่งก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้ประชาชนกลับไปที่พักนะคะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะทำงานในวันรุ่งขึ้นค่ะขณะที่ประชาชนที่เดินทางกลับมาวันนี้หลายคนได้ชาร์จพลังกลับมาจากบ้านค่ะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะทำงานในเมืองใหญ่อีกครั้งนึงแต่ก็มีหลายคนสะท้อนถึงปัญหาการเดินทางนะคะว่าการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลปีใหม่เหมือนทุกปีค่ะแม้จะมีการเปิดถนนเส้นหลายเส้นนะคะให้เดินทางกลับบ้านได้อย่างน้องคนนี้ค่ะอยู่บ้านเขาอยู่โคราชนะคะบอกว่าใช้เวลาเดินทางไปเนี่ยถึง 5-6 ชั่วโมงทีเดียวค่ะเช่นเดียวกับน้องภูนะคะเป็นพนักงานบริษัทค่ะบอกว่าบ้านอยู่โคราชเหมือนกันปีนี้ถือว่าหยุดน้อยนะคะทำให้ช่วงเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวนั้นไม่นานค่ะแล้วก็ต้องกลับมาทำงานในวันนี้แล้ววันนี้เป็นวันที่1ธันวาคมก็อยากจะอยู่กับครอบครัวแต่ก็ต้องเดินทางกลับมาเพื่อที่จะพร้อมทำงานในวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะคนนี้ยิ่งหนักเลยค่ะคุณจีเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงนะคะบอกบ้านเนี่ยอยู่แม่สอดค่ะแล้วก็เดินทางไปกลับเนี่ยอย่างน้อยไปก็1วันกลับ1วันนะคะทำให้ปีนี้เธอตัดสินใจไม่เดินทางกลับบ้านค่ะเราลองไปฟังเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับมาทำงานกันหน่อยค่ะเจมเหมือนวันนี้ต้องเป็นวันที่แบบเรายังเที่ยวอยู่อะไรเงี้ยค่ะคือแบบวันนี้ต้องกลับมาทำงานแล้วค่ะอันนี้คือยังไม่ได้กลับบ้านค่ะคือแบบไปหาพี่ชายเฉยคือแบบเพิ่งไปเมื่อวานคือแบบวันนี้ได้กลับมาคือรู้สึกว่าแบบไม่ได้ยังไม่ได้เที่ยวไหนเลยอะไรเงี้ยค่ะได้กลับมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะกลับมาทำงานพรุ่งนี้ใช่ทำงานพรุ่งนี้ค่ะคือแบบวันนี้เป็นวันกลับอะไรเงี้ยค่ะคือไปก็ไกลก็เลยเดินทางเหนื่อยด้วยค่ะค่ะก็สนุกดีครับผมแต่ว่ามันหยุดอาจจะน้อยไปนิดนึงครับได้ครับตัวหยุดไปวันไหนคะกลับบ้านไปที่วันที่28ครับผมแล้วก็กลับมากรุงเทพก็วันที่1ครับใช่ครับอาจจะสั้นไปนิดนึงครับคิดว่าน้อยอยู่ค่ะเพราะว่าจากปีที่แล้วมันเลื่อนเข้ามาใกล้กว่าเดิมค่ะมันก็เลยแบบทำให้รถติดนะคะแสดงว่าปีนี้คือเราเหมือนได้กลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยแป๊บเดียวใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะคิดว่ามันเห็นพอไหมกับช่วงเวลาในช่วงปีใหม่ก็อยากให้หยุดเพิ่มสักวันนะคะแบบเผื่อเวลากลับด้วยค่ะสนุกว่าไปชาร์จพลังมาหาพ่อหาแม่หาลูกแต่ก็รู้สึกว่าหยุดน้อยหน่อยเพราะว่าหยุดวันที่29เปิดวันที่2แบบเนี้ยคือแบบเพิ่งเขาดาวเสร็จก็ขึ้นรถมาเลย
น่าจะหยุดเยอะกว่านี้อีกสักหน่อยทางนี้คาดว่าในช่วงเย็นของวันนี้จนถึงเช้าของวันพรุ่งนี้น่าจะมีประชาชนเดินทางกลับมาจำนวนมากนะคะเพราะวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ต้องเปิดทำงานตามปกติแล้วบรรยากาศตอนนี้นะคะก็ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาในจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆเคียงอย่างเช่นโคราชนะคะพัทยาค่ะแต่ว่าจังหวัดที่อยู่อีสานนะคะรวมไปถึงภาคเหนือเนี่ยคาดว่าน่าจะเดินทางมาถึงอีกรอบหนึ่งในช่วงเย็นของวันนี้ค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือผู้โดยสารนะคะที่จะเดินทางเข้ามาทำงานค่ะนอกจากนี้เรื่องของวินผิดกฎหมายนะคะตอนนี้ทางบขส.ได้จับตาอยู่นะคะเพราะว่าก็ได้มีการจัดโซนนิ่งค่ะให้กับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในที่ตั้งอย่างด้านหลังของนะคะก็จะเป็นเรื่องของจุดที่ให้วินมอเตอร์ไซค์นั้นอยู่แล้วก็ให้ประชาชนเดินมาใช้บริการเองไม่ให้เดินเข้าไปหานะคะประชาชนเหมือนที่เป็นข่าวหรือมีการสะท้อนมาจากผู้โดยสารนั่นเองค่ะขอบคุณคุณเกตมณีนะครับยังไงก็ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยกันนะครับเย็นวันนี้อาจจะเยอะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าบางคนบอกตัดสินใจมาถึงปุ๊บทำงานปั๊บเลยก็ได้หรือบางคนก็ลาต่อ ขออีกวันนึง ขออีกวันคือเนี่ยคนบ่นยังไม่เลิกเอาจริงเห็นไหมล่ะถูกฮะเนี่ยคือหยุดเท่ากันอ่ะปีก่อนก็4วันนะใช่ฮะแต่ปีก่อนมัน30 31 12ใช่1ยังได้อยู่กับครอบครัววันปีใหม่ใช่2ค่อยเดินทางค่อยเดินทางกลับ